ขียนไม่ดีก็คือราสเบอร์รี่ผสมกันแล้วก็คนที่มันน้ำหวานนะครับกระเทียมโอ้ยกระเทียมแล้วก็กระเทียมแล้วก็อะไรแกงเบอร์รี่แล้วก็บล็อกเกอรี่นี่คือเราลวกลวกก่อนแล้วเอามาใส่ทีหลังตามนี้ได้ครบเลยที่ตามนี้กับข้าวมันดีมากมากดีมากมากอันนี้อันนี้ที่เป็นสิวกินได้ด้วยนะคะเพราะว่าใช้น้ำมันมะพร้าวแล้วก็ส่วนผสมแบบโอเคมากเลยมีพริกเกลือเนี่ยพริกเกลือใช่ไหมเกลือเกลือกับซีอิ๊ว